بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮฺแสดงความกตัญญูขอบคุณอัลลอฮ์ที่ประทานเนียมัตความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ให้กับผมก็คือการที่ผมได้ทำหน้าที่มาพูดคุยเรื่องศาสนาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนศาสนาอยู่แล้วก็คือการปฏิบัติและการเผยแพร่ต้องเริ่มจากการปฏิบัติเองด้วยนะพี่น้องบางคนเผยแพร่เองเดียวไม่ทำอันนี้ไม่ได้อันนี้โดนสองเด้งเลยโดนหนักเลยนำสู่การปฏิบัติแล้วก็จะต้องนำแบบฉบับของท่านนบีหลักธรรมคำสอนต่างๆมาเผยแพร่ให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจที่นี่เองพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็เป็นที่แรกเลยนะที่ผมมีโอกาสได้บรรยายศาสนาจำได้อยู่ตรงเนี้ยข้างๆเราเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเรียนกันตรงเนี้ยตอนนี้เราเขาเรียกว่าพัฒนาอัปเกรดมาอยู่ในห้องที่มีความทันสมัยแล้วก็มีแอร์ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ฉันชอบมากเลยมีแอร์ไม่ร้อนในความโปรดปรานตรงนี้พี่น้องนะพอมีแอร์บางคนบอกอาจารย์สบายแล้วฉันได้นอนละไม่เอานะพี่น้องนะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการรบกวนที่มันน้อยลงเพราะเวลาอยู่ในห้องแบบเนี้ยเสียงรบกวนจากข้างนอกมันจะไม่มีเอ๊ะอาจารย์ทำไมได้ยินเสียงรบกวนอันนี้เสียงรบกวนข้างในไม่เกี่ยวกับข้างนอกเป็นเสียงรบกวนจากภายในนะนั้นข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงของเราเนี่ยนะอ้าวนั้นวันนี้เข้าสู่เรื่องในการบรรยายศาสนธรรมดูเหมือนจะง่ายพี่น้องนะเหตุผลฮิกมะแปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลนะการสร้างนะครับการสร้างมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มามีเหตุผลอัลลอฮฺได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลกิยามะห์อัลลอฮฺบอกว่าอายะซะบุนอินซานุอัยยุตรอกะซูดาอัลลอฮฺบอกว่าพวกเจ้าคิดเหรอว่าแท้จริงเรานั้นได้ให้พวกเจ้าเกิดมาแบบไหนยุตรอกะสุดาเกิดมาแบบไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเอาคำถามนี้เนี่ยไปถามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมบังเกิดมาทำไมเนี่ยบางทีเขาอาจจะหาเรื่องเรานะถามบังเกิดมาทำอะไรไม่ใช่บังดิพี่เกิดมาทำไมเราจะได้ยินคำหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องอะไรบ้างกินเขาบอกกินแล้วก็ทายจริงๆมันจะมีคำหนึ่งนะผมไม่อยากพูดเดี๋ยวพี่น้องกำลังกินอาหารกันอยู่กินแล้วก็ทายความหมายเดียวกันอีกอันนึงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยสืบพันธุ์แล้วกัน กินทายสืบพันธุ์นอนเห็นไหมซึ่งอันเนี้ยเป็นมนุษย์ทั่วไปที่เขาตอบแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธามาตอบแบบนี้พี่น้องอ๋อโลบางทีก็ต้องนิดนึงดีดหูซะหน่อยทำไมตอบอย่างนี้ล่ะเกิดมาเพื่อแค่นี้นะแล้วเราจะต่างอะไรกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมล่ะเพราะยังไงคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมถามว่าเขากินไหมกินแต่กินไม่เหมือนเราหรอกกินไม่เลือกนะฮาลาลฮารอมไม่รู้จักนะขับถ่ายอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่อิสลามเราเนี่ยสอนแม้กระทั่งมารยาทในการขับถ่ายในการเข้าห้องน้ำต้องปฏิบัติ1 2 3 4นะแล้วก็การหลับนอนกับภรรยานะจ
จะหลับนอนกับภรรยาหรือจะมีเพศสัมพันธ์จะต้องนิกะห์ผ่านการแต่งงานอิสลามก็วางระบบเอาไว้หมดแล้วเราเรียกระบบการสร้างครอบครัวสุดท้ายนอนถามว่านอนเนี่ยพี่น้องคิดว่ามีอะไรให้ทำไม่ก่อนนอนโอ้โหเยอะแยะเลยบิสมิกัลลอฮุมมาอามูตูวะอะฮยาบางคนได้แค่นี้จริงๆนะบิสมิกัลลอฮุมมาอามูตูวะอะฮยาอันเนี้ยถ้าได้แค่นี้เนี่ยเหมือนกับลูกฉันชีฟ้าอนุบาล1ทำไมอ่ะเพราะอนุบาล1ลูกฉันอ่านดุอาบทนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้พัฒนามากขึ้นเราต้องถามต่อว่าแล้วมีอะไรอีกไหมให้เราปฏิบัติก่อนที่จะนอนโอ้โหเพียบเลยตั้งแต่อาบน้ำละหมาดบางคนถามอาจารย์จะละหมาดเปล่าอาบน้ำละหมาดเป็นซุนนะก่อนนอนเห็นไหมมีน้ำละหมาดก่อนนอนระหว่างที่เรานอนไปพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีน้ำละหมาดมีมาเลกะดออให้เราอัลลอฮ์แต่มองไม่เห็นนะอาบน้ำละหมาดก่อนนอนมีอะไรอีกมีการอ่านสามกุนก่อนนอนมีการอ่านกุนยาเนี่ยหลายๆคนพลาดเรื่องกุนยากุนยาฟะดีละก็คืออัลลอฮ์จะให้เรานั้นปลอดภัยจากการทำชิริกแล้วเดี๋ยวนี้ชิริกเนี่ยการตั้งภาคีมีมาในรูปแบบที่หลากหลายล่าสุดที่ก็แชร์กันในเน็ตเรื่องของภาพยนตร์อันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของเซเฮตไสยศาสตร์เขาบอกอย่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะฟ้องนะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะว่าฉันไม่อยากมีปัญหาอะไรกับพวกคดีความอะไรอยู่แล้วแต่เตือนกันว่าอิสลามของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำเรียนได้ไหมพี่น้องเรียนได้ป่ะเรียนไม่ได้นะไปเรียนเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำเรียนไม่ได้แต่เมื่อเกิดขึ้นอิสลามสอนให้ทำการรุกยะรุกยะก็คือการรักษาด้วยกับกุรอานแล้วก็หะดีษการรักษามี2แบบ1รักษาก่อนที่จะเกิดโรคเขาเรียกว่าอะไรป้องกันไอ้ที่วันนี้อ่านก่อนนอนนั่นแหละรุกยะฟาติฮะก็ใช่วันนั้นเชคที่มาจากสถาบันพี่น้องครับบอกว่าทำไมพวกท่านไม่อ่านฟาติฮะแล้วเป่าล่ะเพราะฟาติฮะนี่แหละก็เป็นรุกยะเบื้องต้นนะ3กุนนี่จริงสบายใหญ่เลยนะครับดังนั้นในรูปแบบต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้าเราเรียนรู้แบบฉบับมันก็เป็นเหมือนกับการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะมาเข้าสู่ตัวของเรานะแล้วก็ตัสบีห์อย่าลืมนะ33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งพี่น้องบางคนเนี่ยได้ไม่ครบพอเริ่มซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้หาวประมาณ3วันแล้วพออัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยตอนนี้ตาลืมไม่ขึ้นพอจะถึงอัลลอฮุอักบัรคอกฟิตหลับพอดีเราไปทำดูเอาจริงๆเพราะมีหะดีษบทนึงว่าชัยฏอนมันจะกวนเราไม่ให้เราทำคือมันจะทำให้เราง่วงทันทีเลยแหละถ้าคิดจะทำสิ่งที่เป็นความดีงามพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยชัยฏอนมันไม่เข้าไปกวนแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่หลงไปแล้วเนี่ยถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วแต่ทำไมเราถึงมีวิสวัตเยอะมีเรื่องให้เขาคิดเยอะพอเราจะละหมาดทีเป็นไงมันมีอะไรมากวนใจเราเยอะก็เพราะชัยฏอนมันขวางเราที่ให้เรานั้นจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเรามีแบบนี้เยอะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเป้าหมายของชัยฏอนเลยนะก็ต้องสู้กับมันนะคราวนี้อัลลอฮฺบอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเนี่ยพี่น้องครับแบบไร้ประโยชน์หรือให้มาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็ตายแล้วก็จบไม่ใช่แต่สิ่งที่อัลลอฮฺให้เราเกิดมานั้นเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือการที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้เป็นคำถามไม่รู้พี่น้องถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะถ้าตอบได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลวะลันหมายถึงสิ่งแรกเลยที่อัลลอฮ์สร้างเป็นมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างคืออะไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างที่เป็นอันดับแรกที่เป็นมักลูกคืออะไรบรรดาปวงปาด
เห็นพ้องต้องกันก็คืออารัชนะครับสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างก็คืออารัชซุมมาหลังจากนั้นพี่น้องอาจจะคาดไม่ถึงนะกอลัมปากกาหลังจากนั้นก็อัลลอฮ์ก็ใช้ให้มีการทำอะไรปากกาไว้ทำอะไรจ๊ะเขียนบันทึกไงหมึกแห้งแล้วก่อนที่เราจะสร้างโลกเนี่ยมีการบันทึกกอดอกอดัดเรียบร้อยหมดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเอาถามลึกอีกนิดนึงใช้เวลาในการสร้างกี่วัน6วันอัลฮัมดุลิลละนี่แหละสบายใจแล้วตอบได้ข้อที่3เห็นไหมเออนะแต่มันรายละเอียดไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะเอาประมาณนี้ว่าอารัชหลังจากนั้นก็ประกาศแล้วก็มาโลกแสดงว่าโลกนี้มาก่อนสร้างโลกนี้มาเตรียมเอาไว้ให้ใครพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์สร้างโลกเมื่อให้มีประโยชน์ให้ยังประโยชน์กับมนุษย์ให้ใช้ประโยชน์ของการของโลกดุนยานี้นะคราวนี้อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงความเดชานุภาพของพระองค์เวลาพี่น้องมองภูเขาเหล่ากามองท้องฟ้ามองแผ่นดินเห็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติพี่น้องอย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นมาเองนะนี่คือการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าภูเขาลูกหนึ่งพี่น้องถ้าเราจะใช้กำลังของเราในการยกหรือแบกเนี่ยวันก่อนที่บ้านฉันมีกองทรายอยู่สองกองไม่เยอะประมาณหัวเข่าเองสองกองขนกับเพื่อนฉันสองคนตอนแรกมันบอกว่าเฮ้ยอาจารย์จะได้เดินเยอะหน่อยเป็นคนหิ้วไปเทแล้วกัน3กระป๋องเพื่อนก็เป็นคนใช้พั่วตักใส่เราบอกเฮ้ยสลับเถอะขอเป็นคนตักแล้วกันเพราะว่าเดินมันเราไม่ค่อยดีไงฐานมันไม่ค่อยดีมั่นคงขอเป็นคนตักพั่วสักพักนึงพอตักพั่วขอเป็นคนนั่งแล้วกันนะ มือพองนี่มีอยู่เลยมือพองคนไม่ได้ทำงานหนักนี่มือพองสองกองเล็กๆที่สูงเท่ากับภูเขาเอ้ยไม่ใช่ภูเขาเท่ากับหัวเขาเนี่ยเอาซะเราหอบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ขนาดมนุษย์ทำเนี่ยยังแย่เลยและภูเขาลูกใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะอัลลอฮ์ไม่เหนื่อยเลยนะพระองค์เพียงบอกว่าเป็นจงเป็นมันก็เป็นกุนฟายกูลมันก็เป็นขึ้นแต่เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเหนื่อยครับจะทำเนินขาวปรับที่อันนี้เหนื่อยนี่คือมนุษย์ไงคราวนี้เวลาที่เราเห็นโลกใบนี้เนี่ยนั่นแสดงเป็นหลักฐานของการมีผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้อันสมบูรณ์เพียบพร้อมนะทุกสรรพสิ่ง ในโลกนี้พี่น้องรู้ไหมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เลยต่างแซ่ซ้องสะดุดีต่อพระองค์ยุซับบิฮุกล่าวสะดุดีต่ออัลเลาะห์แต่มนุษย์เป็นไงไม่รู้มนุษย์ไม่ได้ยินแต่ต้นไม้มันกล่าวภูเขามันกล่าวแต่เราไม่ได้ยินพี่น้องนะแต่อัลเลาะห์บอกกันแล้วไงว่าพวกเนี้ยสิ่งที่ถูกสร้างมากรู้เนี่ยมันกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ดังนั้นเมื่อมนุษย์รู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ให้เราหันหน้าสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายของอัลลอฮ์ในการสร้างนะและถ้าเราทำแบบนี้พี่น้องเราก็จะประสบความสำเร็จถ้าเราทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนและล้มเหลวอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัตตอลากอายะห์ที่12อัตตอลากอายะห์ที่12อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮุลลาซีอัลลอฮุลลาซีคอละกอซะบะอะซะมาตอะซะมาวาตวะมินันวะมินัลอัรฎิมิสลาฮุนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะเป็นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้ง7ฟ้ามี7ชั้นวะมินัลอารดีมิสลาฮุนและแผ่นดินก็เยี่ยงนั้นอ้าวตกลงแผ่นดินมีกี่ชั้นอีกล่ะ
ก็มีเจ็ดเท่ากับชั้นฟ้านั่นแหละแล้วปัจจุบันนี้นักธรณีวิทยาได้ค้นพบแล้วว่าชั้นดินทั้งหมดในโลกของเราเนี่ยมีทั้งหมด7ชั้นแต่มันลึกมากเลยนะเพราะว่าไอ้แกนกลางโลกเนี่ยมันจะเป็นไอ้ของเหลวร้อนๆน่ะเป็นเหล็กที่มันไหลออกมาภูเขาไฟน่ะอยู่ตรงกลางจึงเป็นที่มาของขั้วโลกและแผ่นดินเนี่ยมันถูกตรึงไว้ด้วยกับภูเขาแล้วมันก็จะเป็นเหตุของการแผ่นดินอะไรนะแผ่นดินไหวแต่ที่เราขุดกันทุกวันสร้างบ้านเนี่ยยังไม่ได้พ้นชั้นหนึ่งเลยลึกมากนะแต่ว่ามนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะขุดลึกลงไปจนกระทั่งถึงแกนโลกนะครับไม่มีความสามารถตรงนั้นนะคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่ายะตะนัซซะลุลอัมรุบัยนะฮุนนะรู้ไหมอัลลอฮ์ทรงบัญชาลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายก็คือทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์สั่งบัญชาลงมาอิบาดะห์ก็รวมถึงพวกเราด้วยเพราะเราอยู่บนหน้าแผ่นดินนะลิตะละมูอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรเมื่อพวกเจ้ารู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งวะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตบิกุลลิชัยอ์นอิลมาและพระองค์อัลลอฮ์นั้นห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกับความรู้ของพระองค์นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะหาสถานที่ใดในการแอบซ่อนจากพระองค์อัลลอฮ์ได้เลยไม่มีเลยพี่น้องจะเป็นเซฟเฮาส์จะเป็นที่ลับขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ส่วนอีกอายะห์นึงเนี่ยที่พี่น้องได้เจอบ่อยอยู่แล้วนะเป็นเหมือนกับอายะที่ใช้ในการสอนเบื้องต้นของอิสลามเราเลยก็คือวะมาคอละกตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยาบุดุนและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เคารพภักดีต่อข้าจึงไม่แปลกว่าพันธมัยเวลาซอบ้ายืนละหมาดเนี่ยพี่น้องเอาจนเขาเรียกว่าเอาจนลาเวลาที่บริจาค ก็ทำให้สุดความสามารถอะไรที่เป็นอิบาดะห์เอาให้เต็มที่เอาให้สุดความสามารถแต่พออะไรที่เป็นเรื่องดุนยาเอาไว้ก่อนได้ไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่แต่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราเอาเรื่องดุนยามาถ้าไม่เสร็จจะไม่ละหมาดจริงไหมบางคนซักเสื้อเฮ้ยเรียกละหมาดไม่เห็นเนี่ยซักเสื้ออยู่บางคนกวาดบ้านยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอชั้นสองก่อนสุดท้ายเป็นไงพี่น้องไปละหมาดก็โตเซะเคาะใหม่แล้วจะอาดานใหม่แล้วพึ่งมาละหมาดตกลงเนี่ยเราสลับกันนะเรื่องดุนยาเราเอาไว้ก่อนเลยทางงานไม่เสร็จไม่ละหมาดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องละหมาดก่อนแล้วเมื่อจะเสร็จจากการละหมาดค่อยอะไรค่อยเอาเวลาไปทำเรื่องดุนยาเห็นไหมเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเอาใหม่นะเวลาทำงานอะไรก็อยู่ก็แล้วแต่พี่น้องที่เป็นงานดุนยาเนี่ยเมื่อถึงเวลาละหมาดปล่อยวางพักไปสู่การละหมาดก่อนมีใครบรรยายแข่งกับฉันไหมเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวให้บรรยายไปข้างหน้าด้วยกันดังนั้นถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์ให้เราทำให้เต็มที่ให้สุดพี่น้องถ้าเป็นเรื่องดุนยาไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อแต่ด้วยกับเรามองเรื่องละหมาดเป็นเรื่องเล็กไงเรื่องอิบาดะห์เป็นเรื่องเล็กที่เมื่อไหร่ก็ได้มันยังไม่หมดเวลาอาจารย์จะมาบ่นอะไรล่ะหมดเวลาหรือยังล่ะแต่มันคือเรื่องที่ศาสนาให้ความสำคัญมาก่อนพี่น้องแต่ถ้ามันมีเหตุที่เราไม่สามารถจะละหมาดได้เช่นอยู่ระหว่างพี่น้องอยู่บนรถมันติดจะลงละหมาดตรงไหนตรงอื่นมันยังทำไม่ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะหรือวันนี้อย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดบ่ายของท่านเนี่ยบางครั้งนบีก็ให้ล่าบ้างเอาเหตุผลทำไมให้ล่าล่ะเพราะสุเราะห์นบีพี่น้องมาได้หลังคาแบบนี้หลังคาแดดทะลุแล้วก็เดินกลางทะเลทรายมานบีก็จึงบอกว่าถ้าเป็นละหมาดบ่ายเนี่ยให้มันเบาให้ความร้อนมันได้เบาลงหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นโอ้โหจะหมดนะคือให้มันเบาให้มันเย็นลงนิดนึงแล้วก็ทำการละหมาดอันนี้มีเหตุผล
นะคราวนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอิบาดะห์เกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์อัลลอฮ์บอกต่อว่าอีกอายะห์นึงนะอายะห์ที่37เมื่อกี้36ขอโทษที56แล้วก็57ซูเราะห์อัซซาริยาตนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอูรีดูมินฮุมมิรริซกินวะมาอูรีดูอัยยุตออิมูนข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาตกลงใครให้ใครอัลลอฮ์ให้ริสกีเราแต่เราเนี่ยจะไปบอกว่าเราให้ริสกีกับอัลลอฮ์ที่เราละหมาดทำให้อัลลอฮ์มีเดชานุภาพเพิ่มขึ้นไม่ใช่พระองค์ไม่ต้องการพระองค์ไม่ได้พึ่งพามัคลูกเลยแต่มัคลูกต่างหากสิ่งถูกสร้างต่างพึ่งพาพระองค์คราวนี้เมื่อเทียบกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เราทุ่มเทกำลังในการเลี้ยงลูกของเราเอาเลี้ยงลูกแล้วกันตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยก็ใช้แบบนั้นเลยนะตีนเท่าฝาหอยเสร็จแล้วคลอดออกมาเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบใหญ่ถามว่าเราหวังประโยชน์จากลูกไหมคิดในการพึ่งพาลูกไหมคิดดิไม่คิดได้ไงล่ะอยากให้ลูกทำไงขอดุอาให้เราใช่ไหมใครเลี้ยงลูกไม่บอกลูกเอ้ยไม่ต้องดุอาให้มากก็ได้มีบอกมันไม่ได้พี่น้องต้องเราก็ต้องบอกลูกต้องดุอาให้มากนะลูกต้องอะไรเวลาที่มะเจ็บไข้ได้ป่วยลูกต้องเป็นไงมาอยู่มาให้กำลังใจไม่ใช่ว่าพอมะเจ็บป่วยปั๊บโทรเรียกเลยมีบ้านตรงไหนบ้างรับเลี้ยงเอาไปส่งน่าเศร้าจริงๆมีนะโทรมาแล้วบ้านเศรษฐีซะด้วยเอาลูกไปไว้สถานที่เลี้ยงคนชราเขาบอกสะดวกไปเยอะอาจารย์สะดวกรู้แต่ว่ากำลังใจอยู่ไหนอ่ะคนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากถ้าไปอยู่ที่สบายก็จริงแต่ลูกหลานไม่ไปเห็นหน้าไม่ไปเยี่ยมไม่ให้กำลังใจเลยนะแป๊บเดียวพี่น้องเฉาเฉาเลยดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเมาะเขาจะสั่งเลยเขาบอกว่าถ้ากูเจ็บเมื่อไรเอากลับมาบ้านแล้วกันนะให้มาตายบ้านคือมีกำลังใจหมอก็บอกอย่าเอาออกไปไม่ถึงเดี๋ยวตายมาสั่งพอเมาะสั่งก็ซินออกมาอยู่ได้อีกหลายปีเลยมีกำลังใจอยู่ได้อีกหลายปีอันนี้เรื่องจริงโต๊ะจากบางบูทองโทรมาเล่าคนก็ว่าล้อเนี่ยดูสิลูกมันไม่รักย่อรักมะเอากลับเอามะกลับเขาก็เอากลับมาแล้วก็มานี่แหละก็ใช้ขอดูอากันนี่แหละพี่น้องนะก็อ่านกุรอานไปขอดูอาให้กำลังใจหลานมาอยู่อีกหลายปีกว่าจะเสียไม่หายหรอกครับ บางอย่างมันเกินจะซ่อมแล้วแต่ไอ้ที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนอะไรเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมันก็ตามที่เขาบอกแต่กำลังใจไงผมถึงบอกกำลังใจไงคนเวลามีกำลังใจเนี่ยมันสู้มันฮึดทำหมดกำลังใจเมื่อไหร่มันก็ไปต่อให้ยาอะไรมันก็ไม่รับนะคราวนี้เราเลี้ยงลูกของเราแน่นอนเราหวังอาศัยลูกของเราตอนที่เขามีกำลังในการที่จะพาเราไปหาหมอดูแลเราทักขอดูอาเราดูแลเราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้หวังเรื่องของอะไรเรื่องของการที่มนุษย์จะให้ปัจจัยยังชีพของพระองค์หรือให้อาหารแก่พระองค์ไม่มีนะนั้นการที่เราไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยคนที่เดือดร้อนคือตัวเราเช่นเดียวกันแต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ถ้าเราไม่เลี้ยงลูกให้ดีใครเดือดร้อนเรานี่แหละเพราะถ้าลูกมันอกตัญญูกับเราเมื่อไหร่เราก็เสียใจและเราก็เดือดร้อนด้วยไม่มีใครพาไปหาหมอไม่มีใครสนใจไม่มีใครปล่อยให้เป็นคนไข้อนาถาทุกคนก็มักจะมองแต่ข้างหน้าแต่ไม่มองกลับไปข้างหลังเหมือนเราขับรถเลยพี่น้องส่วนใหญ่จะมองข้างหน้ากระจกหลังนานๆทีเรามองแต่ลืมไปว่าไอ้ก่อนที่เราจะมาข้างหน้าเนี่ยเราผ่านข้างหลังมาแล้วนะดังนั้นเรารู้และเป้าหมายในการสร้างมนุษย์เนี่ยนะก็คือเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และพระองค์ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องการที่มนุษย์นั้นจะให้ปัจจัยยังชีพหรือให้อาหารแก่พระองค์แต่พระองค์ต่างหากที่เป็นผู้ให้ริสกีกับมนุษย์ดังนั้นขั้นตอนและบทบาทที่มนุษย์จะต้องก้าวผ่านพวกเราทุกคนเจอเหมือนกันหมดพี่น้อง
หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ให้เขาเนี่ยก้าวผ่านขั้นตอนมันมีอะไรบ้างขั้นตอนเนี่ยมันมีหนึ่งการเวลาสถานที่สภาพต่างๆสุดท้ายไปบรรจบอยู่ที่ที่นิรันดร์ก็คือไม่สวรรค์ก็หุบเหวแห่งนรกต่อไปนี้คือขั้นตอนที่มนุษย์จะต้องก้าวผ่านอันที่หนึ่งโลกที่อยู่ในท้องของมารดามีใครไหมไปผ่านโลกนี้ไม่มีเห็นมาเขาเล่าเขามาจากกระบอกไม้ไผ่อ๋อมันยังไงมันจะข้าวหลามมันจะกระบอกไม้ไผ่ออกมาจากท้องของมะเราทั้งนั้นเลยนะพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่เราอยู่ในท้องเนี่ยมันมีฮิกมะไหมมีเดี๋ยวฉันจะบอกในหนังสือนี่เขียนไว้สวยงามมากมีอยู่2ประการที่เป็นฮิกมะเป็นเหตุผลทำไมเราต้องผ่านท้องของแม่มาเขาบอกอย่างนี้ครับว่าโลกใบแรกของมนุษย์เลยเนี่ยก็เริ่มจากการปฏิสนธิและเป็นบ้านหลังแรกที่เขาอาศัยในเวลา9เดือนอันนี้ก็คือโดยปกติอายุครรภ์38ถึง40สัปดาห์ที่ผมจำแม่นเพราะอะไรพาไปฝากท้องบ่อยถ้า38สัปดาห์ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วถ้าต่ำกว่า38ก็ไปอยู่ตู้อบก่อนไปอยู่ตู้อบมันเหมือนขนมเลยนะเอาไปอบด้วยยังไม่พร้อมออกมาก่อนก็มีปัญหานะคราวนี้9เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเกินกว่า9เดือนได้ไหมพี่น้องคิดว่าได้ไหมได้นะไม่แปลกอะไรนะแต่มันจะคลอดยากเพราะว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น10เดือนก็ได้นะครับคราวนี้โดย9เดือนก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นระยะที่ปกติหลังจากนั้นเนี่ยตอนไม่ใช่หลังจากตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ก็ให้ปัจจัยกับเราตอนที่อยู่ในท้องมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเราได้ริสกีผ่านการกินของคุณแม่เรานะเรียกว่าการกินอาหารผ่านสายสะดือแล้วก็อยู่ในน้ำอีกต่างหากเราได้อยู่ในน้ำมาก่อนด้วยนะก่อนจะออกมาเนี่ยแล้วก็มีการขับถ่ายในนั้นด้วยเขาเรียกว่าขี้เถ้าสำลักขี้เถ้าอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วกินขี้ตัวเองที่อยู่ในนั้นแหละถ้าออกมาช้ามันก็จะมีปัญหาสำลักน้ำค่ำเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ในโลกนั้นนะพี่น้องรู้ไหมเป็นโลกที่มืดโลกในคันมันดาเนี่ยเป็นโลกที่มืดเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นมืดแต่ตอนนั้นพี่น้องนึกไม่ออกหรอกผมก็นึกไม่ออกตอนอยู่ในท้องมานะเพราะว่าเป็นลูกที่อยู่ในท้องแล้วมันก็จะมืดไปหมดคราวนี้พี่น้องรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มเนี่ยอัลลอฮ์ได้จัดให้มีความเหมาะสมอยู่ในนั้นแล้วเป็นการมอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะในนั้นน่ะต่อมาครับสิ่งหนึ่งที่เป็นฮิกมะเป็นเหตุผลที่เราต้องผ่านท้องของคุณแม่ของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตของอวัยวะที่สมบูรณ์เพราะเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยอวัยวะเป็นไงสมบูรณ์หมดแล้วนะไม่ใช่ออกมาสมมติออกมาขาด้วนแล้วเกิดมาเลี้ยงไปมันขางอกไหมไม่งอกนะแต่ถ้าจะสมบูรณ์ต้องดูตอนไหนตอนอยู่ในท้องเท่านั้นนะนี่คือเรื่องที่มันแปลกมากว่าถ้าเกิดสมมติลูกเราคลอดออกมาไม่มีขาสมมตินะวัยยาสุบินละเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยงไปเดี๋ยวขามันงอกเองแหละมันนึกว่าจริงจกเหรอหางมันจะงอกไม่งอกแสดงว่าถ้าคลอดออกมาแล้วพิการปั๊บก็คือพิการเลยแต่ถ้าคลอดออกมาหมอบอกสมบูรณ์อวัยวะครบดีหมดทุกอย่างก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าอวัยวะที่มีเนี่ยมันจะใช้การได้ไหมบางคนเป็นไงหูตึงพัฒนาการสายตามีปัญหาแต่ถ้าเรามือพวกนิ้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติคลอดออกมานิ้วหายไปนิ้วนึงก็คือตามนั้นเลยมันไม่งอกแล้วแต่ถ้ามันจะสมบูรณ์เนี่ยมันสมบูรณ์ในตอนที่อยู่ในครรภ์นี่อันต่อมาอัลเลาะห์ตอบบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์นะของพระองค์ทั้งที่ลับและเปิดเผยแบบสมบูรณ์แปลว่าอะไรแปลว่า
การสร้างของอัลลอฮ์ที่อยู่ในคันมันดาเป็นเรื่องของความลับทำไมเป็นลับล่ะเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นไอ้ที่อันตรทรงอันตรซาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แค่เบื้องต้นบางทีเห็นอะไรละเอียดไหมโอ้โหบางคนอาจารย์มัน 3D นะก็ 3D ก็ 3D ไปดิแต่ก็ไม่เห็นหรอกไม่ได้เห็นแบบเหมือนกับตอนออกมาที่เราอุ้มนะเห็นแผลเห็นอะไรไม่เห็นแต่เห็นเป็นแค่รูปร่างนั้นแหละมันเป็นความลับเป็นโลกลับอยู่เป็นโลกที่เป็นความลับอยู่และอัลลอฮ์ก็ให้ออกมาแล้วก็ให้เห็นการเติบโตเจริญเติบโตที่เรามองเห็นด้วยเห็นไหมเราจะเห็นการเติบโตของลูกเราเฉพาะตอนที่ลูกเราคลอดออกมาแล้วแต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกเราเป็นอวัยวะเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์คราวนี้มีคำถามถ้าเกิดลูกของเราเนี่ยมีปัญหาเช่นมีปัญหาทางด้านสมองหมอบอกแล้วจากพัฒนาการของเด็กน่าจะมีปัญหาหรือเด็กเป็นอาจจะเป็นพิการอิสลามอนุญาตไหมให้เรายุติการตั้งครรภ์เอาออกไปเลยคืออันนี้โตแล้วด้วยนะมีชีวิตแล้วนะคำตอบก็คือฮารอมห้ามที่เราจะฆ่าเด็กคนนี้เพราะอะไรครับเพราะการที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยก็เป็นบททดสอบถ้าเรามีลูกที่พิการก็คือบททดสอบของเราที่จะต้องเจอแล้วก็ดูแลบางคนพี่น้องมองทะลุนะมีลูกอยู่คนนึงมีเป็นพิการด้านสมองเขาเรียกดาวซินโดรมเนาะวะยาซูบินละแล้วก็มีลูกที่เป็นคนปกติอีกประมาณ3คนเขาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้เด็กสวรรค์ฉันมาคนนึงแล้วเพราะไอ้3คนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปสวรรค์หรือไปนรกแต่อีกคนนึงเนี่ยฉันรู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นไงปันได้สวรรค์อย่างแน่นอนฉันจะไปเจอลูกของฉันที่อยู่ในสวรรค์แน่นอนเพราะลูกคนนี้เป็นไงเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วแต่เวลาคนที่มาเห็นในบนโอ้โหดูสิแย่จังเลยมีลูกพิการด้านสมองแต่เขามองอีกมุมนึงบอกว่าเนี่ยคือเด็กสวรรค์ไงเป็นเด็กสวรรค์แต่ถามว่าในจิตใจของพ่อแม่อยากให้ลูกเราสมบูรณ์ไหมก็อยากให้ลูกเราสมบูรณ์นะครับคราวนี้ไม่อนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์และฆ่าเด็กยกเว้นกรณีเดียวก็คือเมื่อครรภ์เป็นพิษแบบนี้ถ้าเป็นอันตรายกับแม่และมีหมอวินิจฉัยที่เชื่อถือได้รับรองตรงนี้อันนี้ถึงจะทำแท้งได้ถ้าเป็นอันตรายกับแม่นะแล้วเวลาเกิดอันตรายกับแม่กับเด็กเนี่ยให้เอาอะไรไว้เอาแม่ไว้นะอย่าไม่ใช่เอาเด็กไว้บางคนเนี่ยได้โอกาสแล้วสำเร็จแล้วเว้ยเอาแม่ไปก่อนเอาลูกไว้ก่อนเดี๋ยวหาคนเลี้ยงใหม่อันนี้เรียงลำดับผิดต้องเอาภรรยาเราไว้ก่อนส่วนลูกอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีใหม่คนเดิมด้วยนะอย่าเป็นคนอื่นนะคนเดิมเนี่ย นี่คือฮิกมะคือ1เป็นโรคดินละเล่นลับที่อยู่ในท้องและเป็นการสร้างที่สมบูรณ์แล้วถ้าออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ก็คือไม่สมบูรณ์เลยนะอันที่2ก็คือจะได้เห็นการเจริญเติบโตทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ซึ่งภายในภายหมายโทษในโลกของคันมันดาเราจะไม่เห็นตรงนี้เราจะไม่เห็นข้างนอกแต่อัลเลาะห์ทรงรับรู้ทั้งหมดต่อมาเมื่อคลอดออกมาเราก็มาอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องครับโลกดุนยาเป็นโลกที่กว้างกว่าโลกในท้องของมารดามากนักการใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าในช่วงของการอยู่ในท้องของมารดาอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้คลอดออกมาแล้วตายนะคือใช้เดี๋ยวโตมาเนี่ยอย่างเงี้ยฉันเนี่ยก็อยู่มานานกว่าท้องมารดาอยู่แล้ว30กว่าแล้วจะ40แล้วนะอัลลอฮ์ได้ประทานทุกสรรพสิ่งให้แก่เขาไว้ในโลกนี้ครับต้นไม้ใบหญ้าปลาในทะเลทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเราสามารถเขาเรียกอะไรนะมุลกียะคือการครอบครองอย่างฉันเนี่ยสมมุติจะไปตกปลาในทะเลเนี่ยพี่น้องต้องขออนุญาตใครไหมไม่ต้องก็ไปตกได้เลยไปตกในคลองแต่ว่าถ้าเป็นบ่อคนอันนี้ไม่ได้นะต้องไปขอเข้าที่เขานะพวกเนี้ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพิ่มสติปัญญา
สติปัญญาเราจะมีความสุขงอมมากขึ้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นตอนที่เราอยู่ในดุนยานี่แหละเพราะว่าตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาเราออกมาเนี่ยสติเรายังไม่มีมาอาเกนมาเล็กกันในตอนที่อยู่ในดุนยาโสตประสาทที่ได้ยินก็จะได้ยินตอนที่เราอยู่ในดุนยาจักษุก็คือตาก็จะเห็นในดุนยาแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลลงมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกท่านประทานกุรอานมาเป็นธรรมนูญชีวิตให้กับท่านและสั่งให้ท่านเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ห้ามปาไม่ให้ฝ่าฝืนต่อพระองค์สัญญากับผู้ที่ปฏิบัติตามและเชื่อฟังพระองค์ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยกับสวรรค์และบอกไว้เหมือนกันใครที่ดื้อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ลงนรกให้เราทำที่ไหนไอ้เรื่องความภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำที่ไหนทำในดุนดุนยานี้ไม่จะไปทำโลกหน้าโลกหน้าไม่มีแล้วนะคราวนี้เหตุผล2ข้อที่อยู่ในดุนยา1ก็คือเป็นการเพื่อให้เรานิศรัทธาอย่างสมบูรณ์และประกอบคุณงามความดีประการต่อมาอันที่2เมื่อเราทำอันนี้เราจะได้ข้อที่2ตามเลยอัตโนมัติเลยก็คือการมีเสบียงที่ว่าเก็บเสบียงกันเนี่ยก็คือตอนที่เราอยู่ในดุนยาดุนยาเป็นโลกของการเตรียมเสบียงออกเดินทางไปสู่โลกถัดไปนะแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราจะไปไม่ถึงโลกหน้าเพราะอะไรล่ะเพราะอายุของโลกดุนยาเนี่ยยังไม่สิ้นสุดอายุไขแต่อายุไขของเราเป็นไงไปก่อนอายุที่เรามีอยู่ในดุนยาเนี่ยมันไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงกันนะยังไม่ถึงอาจารย์พวกเราทั้งหลายทั้งหมดเลยยังไม่ถึงแต่ในอนาคตเดี๋ยวมาแต่ไม่รู้วันไหนพี่น้องและดุนยายังอยู่ไหมยังอยู่เราจึงต้องเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งก็คือโลกบาร์ซักหรือเรียกว่าโลกแห่งหลุมฝังศพนับเป็นจุดแรกพี่น้องที่เราจะก้าวสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับโลกนี้มีอายุที่นานกว่าโลกไหนโลกดุนยาคือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยน้อยที่สุดคืออะไรคันมันดา9เดือนพอมาอยู่ดุนยาอ้าวนบีบอกไว้แล้วประมาณ70ถึง60อ้าวถ้าใครเกินกว่านั้นอัลฮัมดุลิลละนะถือว่าเกินกว่าอายุเฉลี่ยนบีบอกอักอลส่วนน้อยไปไม่ถึงส่วนน้อยที่จะไปถึงขอโทษทีส่วนน้อยที่จะไปถึงเกินกว่า70ที่เหลือจะอยู่หยุดอยู่แค่ประมาณนี้แหละ70นะแต่ยังไงก็แล้วแต่อายุตรงเนี้ยมันก็น้อยกว่าตอนที่เราไปอยู่ในกูโบอาจารย์เขาเพิ่งฝังไปเองนะก็นับตอนนั้นแหละแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ล่ะตกกิเตฉันอย่างเงี้ยตั้งแต่รัชกาลที่3เนี่ยอยู่กี่ปีแล้วอยู่ในกูโบอายุแกก็คงไม่ประมาณ60 70นี่แหละแต่ถูกฝังอยู่ในกูโบมากี่ร้อยปีแล้วผมว่าประมาณ100กว่าปีนะหรือรุ่นสมัยก่อนที่ตายไปรุ่นซอฮาบะห์นบีเป็นพันปีแสดงว่าอายุเวลาที่อยู่ในกูโบเป็นไงมากกว่าดุนยานะคราวนี้พี่น้องครับพอเราตายไปเนี่ยอามันมันสิ้นสุดแต่เราจะได้เห็นเหมือนกับเป็นไตเติ้ลนะเขาเรียกว่าให้เห็นความสุขก่อนว่าเราจะไปเจออะไรในสวรรค์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีความสุขในดุนยาขนาดไหนเช่นเราทำความดีเรามีความสุขใจเราเพลิดเพลินมีความสุขเนี่ยพอเราอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเราทำอิบาดะห์ก่อนรอดเนี่ยความสุขจะเพิ่มหรือลดลงเพิ่มขึ้นกราฟความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตรงกันข้ามไอ้คนที่ประสบกับความทุกข์นะทุกนู่นทุกนี่ต่างๆแล้วก็ไม่อะไรไม่อิบาดะห์ต่อรอดดื้อดึงก่อนรอดระดับของการลงโทษก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมแต่ยังไม่สุดนะเพราะมันจะไปสุดที่ไหนสุดที่นรกต่อมาครับเมื่อถึงวันกิยามะห์โลกของดุนยาสิ้นสลายไปโลกอัลัมบาซะก็หมดลงก็ไปเจอกันนัดเจอกันหมดเลยก็คือที่โลกอาคิเราะห์ซึ่งในโลกนี้เป็นโลกที่อมตะนิรันดร์ไม่มีการบุบสลายการตอบแทนมีการตอบแทนด้วยสวรรค์ที่บรมสุขนะครับ
เป็นของกำนันให้แก่ผู้ศรัทธาได้รับทุกอย่างที่อารมณ์ของเขาปรารถนาและในทางตรงกันข้ามแน่นอนว่าคนที่อะไรคนที่ได้รับการลงโทษเขาก็จะเจอกับไฟนรกพี่น้องครับมีบทความต่อมาเขาบอกหัวใจที่เปี่ยมสุขอย่างแท้จริงหัวใจที่เปี่ยมสุขอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยมีสรีระที่สวยงามดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายไม่มีใครดูไม่สวยนะสวยหมดเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกันเองอันนี้มันก็อาจจะมีความแตกต่างอันนี้ผิวอันนี้แล้วแต่สรีระต่างคนต่างกันแต่เมื่อเทียบกับมัคลุกอื่นๆนะไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่จะสวยงามประเสริฐไปกว่ามนุษย์อีกแล้วทุกวันนี้พยายามพี่น้องดูสารคดีเนาะเจอสัตว์ต่างๆวัวมั่งอะไรบ้างโอ้โหวัวมันดูสวยดีไอ้ใบมีดูวัวนะโอ้โหวัวมันสวยดีนะโหนกมันใหญ่ดีเทียบกับมนุษย์ได้ไหมไม่ได้หรอกมนุษย์เราเป็นไงอัลลอฮ์ดีไซน์มาเนี่ยเขาเรียกว่าสวยงามที่สุดแล้วทุกอย่างตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเราผมบอกกับพี่น้องว่าข้อต่อแต่ละอันเนี่ยทำไมมันช่างได้ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยเอาแค่ข้อศอกเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อศอกตรงนี้นะพี่น้องวันนี้ยุ่งอะตักเบสทีก็ยกไปได้เดินก็ลำบากเข่าไม่มีนี่ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยเข่าเสียสักทีนึงอะพี่น้องลำบากแล้วจะลุกจะเดินลำบากข้อต่อแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างถูกดีไซน์ออกมาให้เรา ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนี่คือการออกแบบของอัลลอฮ์ที่สร้างมนุษย์มาพี่น้องรู้ไหมว่าในบรรดา5นิ้วของเราเนี่ยนิ้วไหนที่ขาดไปแล้วเกิดทุกข์ที่สุดพี่น้องคิดว่านิ้วไหนขาดปุ๊บแล้วทุกข์ที่สุดเลยใช้ชีวิตลำบากมากที่สุดก็คืออิบราฮัมนิ้วโป้งคนที่ไม่มีนิ้วโป้งพี่น้องนะลำบากมากพี่น้องไม่ต้องไปนึกหรอกเป็นยังไงเพราะเรามีอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแต่น้องคนไม่มีเราไปถามดูเขาจะจับนู่นจับนี่มันลำบากไปหมดเลยแต่ขาดนิ้วกงนิ้วก้อยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ขาดนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะยุ่งเลยเพราะนิ้วโก้งเนี่ยเป็นตัวที่จะคอยคอนโทรลอีก4นิ้วตาเราเนี่ยที่มี2ข้างเนี่ยเพื่อที่จะเราได้โฟกัสถ้าตาเราปิดไปข้างนึงเราจะเหมือนกับอีกฝั่งนึงเรามองไม่เห็นเห็นไหมทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาสรีระเนี่ยมันช่างสวยงามและตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเรามากแต่พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับมีอยู่ส่วนหนึ่งนะเขาบอกงี้ต่อว่าถ้าอวัยวะของเราในร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันเสียหายไปสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือความทุกข์ระทมปั่นป่วนการใช้ชีวิตก็จะลำบากตัวอย่างเช่นตาที่มันไม่สมบูรณ์ลำบากไหมลำบากมีคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์อยากจะมาขอความช่วยเหลือและมองไม่เห็นเนี่ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้ก็บอกว่าฉันเนี่ยแทบจะไม่ได้เนี่ยหมัดอะไรเลยท่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดมีทรัพย์สินเยอะแยะตังเต็มไปหมดเลยเขาก็อยากจะให้สตางค์ช่วยเหลือนั่นแหละแต่อยากจะให้เขาคนเนี้ยเลิกดูถูกตัวเองก็เลยนำเสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ผมจะให้ตังท่านเนี่ยเป็นจำนวนที่ว่าเป็นเศรษฐีเลยนะแต่ขอแลกกับดวงตาข้างหนึ่งได้ไหมควักลูกตาออกมาควักสดๆเลยนะควักลูกตาออกมาแล้วฉันจะให้ตังเลย10ล้านโอ้โห10ล้านแต่ตาบอดเว้ยแล้วกูจะใช้ยังไงมองไม่เห็นลำบากเว้ยคิดแล้วคิดอีกไม่เอาขอขาสักข้างหนึ่งได้ไหมไม่เอาแสดงว่าอวัยวะที่สมบูรณ์ในร่างกายของเราเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ถามว่าทำไมเรายอมผ่าลูกสะบ้าล่ะหมดเป็นตั้ง 300,000 น่ะ 400,000 ฉันไม่เจอคนหมดเรื่องภูเขาไปเป็นแสนนะซื้อรถได้เกือบครึ่งคันนะก็เพื่อที่จะให้การเดินเหินมันเป็นไงมันสะดวกไม่ใช่ลุกก็โอยนั่งก็โอยแสดงว่าร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยถ้ามันขาดไปมันก็จะทำให้เกิดความทรมานหรือเกิดอะไรนะเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เรานั้นมี
มีสรีระที่สมบูรณ์มีร่างกายที่สมบูรณ์และเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ให้มีหัวใจที่มีความสมบูรณ์ด้วยโดยที่มีความเปี่ยมสุขและมีความเบิกบานใจและมีความอร่อยหัวใจอร่อยเป็นยังไงในทางอีกอันหนึ่งหัวใจก็จะมีความสงบเยือกเย็นด้วยอะไรรู้ไหมพี่น้องด้วยการรู้จักอัลลอฮ์ใครที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ใครที่ไม่หันหน้าในการพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์เขาจะไม่ได้มีความรู้สึกเบิกบานใจความอริดอร่อยและความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาเป็นอย่างขาดเพราะไม่แปลกพี่น้องเวลาที่คนคนหนึ่งหลุดเหมือนน็อตหลุดเป็นไงล้มเลยรถหลุดก็อาการเสียเครื่องยนต์ดังใช่ไหมหลุดตรงนี้เราใช้กับคนที่คุมตัวเองไม่อยู่แล้วพี่น้องมีคนหนึ่งนะเป็นอาหรับเรียนหนังสือด้วยกันกับฉันลงโหมารยาทดีมากคนจะไซรีคนคนนี้อิฮติรอมมากเลยอิฮติรอมหมายถึงเขาให้เกียรติมากให้ดูแลคิดมาดูแลดีมากวันนั้นเราไม่เห็นเขาไปเจอเขาอีกทีหนึ่งก็คือว่าแย่งดูฟุตบอลกันเรื่องไม่ได้ทะเลาะมีฟุตบอลเตะทีมของเขาแย่งกับเพื่อนร่วมห้องไอ้นี่ก็เลื่อนไอ้นั่นก็เลื่อนสักพักหนึ่งหน้าเขาเปลี่ยนสีพี่น้องเป็นหน้าแดงมันก็ตะโกนขึ้นมาเลยเอาน้ำชาที่ร้อนๆเนี่ยสาดใส่พี่น้องเชื่อไหมว่าวันนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยประมาณเป็น10คนจับไอ้วะเนี่ยไม่อยู่มันสะบัดมันอะไรมันจะฆ่ากันให้ได้จนกระทั่งอุสตาดคนหนึ่งเดินมาซ่อนลวงและนบีอิสบิดแล้วก็อ่านอายะกุรอานลงพออ่านอายะกุรอานให้ศอลาวาตนบีให้กล่าวอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมลงเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมคนคนหนึ่งที่ภาวะปกติคนมารยาทสวยงามมากทำไมวันนั้นเขาถึงเป็นอีกคนหนึ่งล่ะอภิน้องมีคำตอบไหมที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรไม่ใช่ยินเข้า ไม่ใช่ยินเข้าชัยฏอนมันกำลังครอบงำเขาอยู่มาถึงเข้าหรอกแต่ยินเข้าอีกเรื่องนึงพูดจาไปเปลี่ยนเสียงนี่เรื่องนึงชักอันนี้ก็คือยังมีเขาเรียกอะไรนะยังควบคุมตัวเองได้แต่ขอโทษทียังไม่ได้มีอะไรมาเข้าเราแต่มันกำลังยุอยู่ไงเอามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันต่อยมันกระทืบมันอะไรประมาณนี้นะดังนั้นครั้งหนึ่งที่นบีนั่งอยู่กับซอฮาบะห์นบีที่เป็นที่รักนะท่านอบูบักนะคนก็มาด่าเสียเทเสียพูดจาไม่ดีกับนบีโอ้โหนบีนิ่งนบีใจเย็นซอฮาบะห์นิ่งแต่คนที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่นิ่งแล้วเพราะอะไรแหมมาว่านบีฉันต้องอะไรต้องการที่จะปกป้องฉันก็เลยลุกขึ้นเลยจะสวนแล้วเป็นคนคิดบวกพี่น้องบวกกำลังนะไม่ใช่คิดบวกนั้นนบีเป็นไงนบีลุกหนีเลยทำไมเนี่ยมีคนท่านอุบักก็แปลกใจทำไมนบีลุกหนีฉันก็ไปถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านลุกหนีฉันล่ะนบีบอกว่าตอนที่เรากำลังถูกด่าอยู่เนี่ยแล้วเราก็อดทนซอฮาบะห์นิ่งสงบนิ่งเยือกเย็นช่วงนั้นน่ะมาลาอิกะห์อยู่กับพวกเรามีมาลาอิกะห์อยู่คราใดที่ท่านลุกขึ้นไปจะไปสวนเขาหน้าแดงจะเอาคืนเมื่อไรมาลาอิกะห์ก็ออกไปแล้วและที่มาแทนก็คือชัยฏอนแล้วถามว่านบีจะอยู่กับชัยฏอนมั้ยไม่อยู่นั่นเวลาทะเลาะกันสามีภรรยาบางเอาชัยฏอนออกก่อนได้ไหมล่ะอย่าอยู่กับมาลาอิกะห์คุยกันดีๆอย่าอยู่กับมาลาอิกะห์นะไม่อยากอยู่กับชัยฏอนคราวนี้เรื่องใหญ่เลยดูท่าแล้วว่าจะไม่ชัยฏอนอู้ปวดหัวอุตส่าห์เจรจาดีๆนะคราวนี้น้องผมบอกว่าคนที่คนเหตุหนึ่งที่คนเนี้ยทะเลาะรุนแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นเพื่อนกันไงยิ่งเป็นเพื่อนกันเวลาทะเลาะยิ่งแรงคนใกล้ตัวในเวลาทะเลาะกันแรงกว่าคนที่ห่างแปลกเหมือนกันนะมนุษย์เราเนี่ยคือเรามันจะมีความเกรงใจอยู่ไงแต่พอเวลามันเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยความเกรงใจไม่เหลือแล้วเวลาเอาเลยเอาหนักเลยเหมือนกันสามีภรรยาบางทีแทนที่จะต้องให้เกียรติกันเกรงใจกันแทบจะไม่เห็นหัวกันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ดีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะต้อง
เริ่มต้นให้เกียรติกับคนที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้นะว่าในบทความนี้บอกว่าหัวใจที่มันเยือกเย็นเนี่ยจะต้องรู้จักอัลลอฮ์และก็มีความรักใคร่ต่อพระองค์และก็มีความรู้สึกอบอุ่นด้วยกับพระองค์คิดถึงคนึงหาต่อพระองค์และจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยนี่สวยงามไหมหากหัวใจดวงใดก็แล้วแต่ไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวมาแล้วนับว่าเป็นความเลวร้ายที่รุนแรงยิ่งกว่าอวัยวะที่มันเสียหายซะอีกบางคนพี่น้องรูปร่างหน้าตาดีทุกอย่างปกติหมดมาพังนี่หัวใจไอ้เนี่ยน่ากลัวกว่าอีกดังนั้นฉันจึงบอกกับพี่น้องว่าไอ้ความพิการเนี่ยเราก็สงสารเวลาเห็นคนพิการถามว่าสงสารไหมสงสารเดินมาขาเป๋เราก็สงสารตาบอดแล้วสงสารแต่ไอ้ที่มันหนักกว่านั้นที่ทำให้ความสงสารมันหมดไปก็คืออะไรเมื่อเขาเอาไอ้ตรงนั้นแหละไปทำในสิ่งที่มันฮารอมไปทำในสิ่งที่มันขัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เขาเรียกว่าซับซ้อนพิการซับซ้อนพิการทั้งร่างกายและก็พิการที่หัวใจด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายมากกว่าคนที่พิการที่ร่างกายดังนั้นเวลาฉันเจอคนคนหนึ่งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์พี่น้องแต่มาละหมาดอยู่กับการฟังศาสนาฉันถือว่าคนคนนี้เป็นกำลังใจที่ดีให้ฉันมากเลยและพวกเราก็ต้องคอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วยนะมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันเพราะหนึ่งเขาพิการแล้วนะและเขาก็มีการทำอิบาดะห์กับอัลเลาะห์แต่อย่าได้เอาความพิการของตัวเองไปเป็นสิ่งข้ออ้างในการฝ่าฝืนอัลเลาะห์นะอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้พี่น้องนะในบทความบอกว่าถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดความพิการเกิดขึ้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เข้าหาศาสนาเนี่ยมันร้ายแรงกว่าการที่ดวงตามองไม่เห็นแสงสว่างซะอีกหรือหูไม่ได้ยินเสียงหรือและการที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ก็คือการที่เราได้มองเห็นสัจธรรมเสมือนที่ดวงตาของเราเนี่ยมองเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์พอพูดถึงตามองเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยพี่น้องก็จะนึกภาพออกแต่หัวใจที่เห็นสัจธรรมล่ะเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในหมวดของหัวใจที่เห็นสัจธรรมเพราะตั้งใจมาฟังศาสนาเสียสละเวลาของท่านมาเรียนศาสนาเพื่อให้หัวใจเกิดความใกล้ชิดตักกอรุบอิลัลลอฮ์ต่อมาครับความเข้าใจระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ในบทความนี้บอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างทุกสรรพสิ่งให้เป็นเครื่องประดับและก็มีเป้าหมายผมถามพี่น้องว่าอัลลอฮ์สร้างพืชพันธัญญพืชมาเนี่ยเป้าหมายหลักคืออะไรพืชที่อัลลอฮ์สร้างมาเป้าหมายหลักนะไม่มีเสียงตอบรับอีกแล้วเอาสักคนสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่มีถูกไม่ผิดหรอกใช้อะไรนะรู้เป็นประโยชน์แต่ว่าพืชพันธุ์หรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยประโยชน์หลักของต้นไม้หลักๆเลยคือ มันมีตั้งเยอะเอาสักอันที่เป็นหลักเลยนะถ้าหลักเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเมล็ดแล้วก็ผลถูกไหมเพราะว่าเรากินผลไม้พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่เรากินหลักๆเนี่ยข้าวเนี่ยเรากินอะไรกินข้าวเนี่ยกินข้าวกันไหมกินข้าวเนาะ ข้าวนี่เป็นพืชใช่ไหมล่ะเป็นพืชก็นี่ไงเป็นอาหารหลักไงพี่น้องกินแป้งแป้งมาจากไหนก็มาจากพืชเห็นไหมหลักที่อัลลอฮ์สร้างพืชพันธุ์มาให้เป็นอะไรเป็นอาหารถามว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยจริงเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่าที่เราขาดไม่ได้เลยคือพืชนะข้าวไงไม่ใช่ผักนะหมายถึงผักนี่ก็อาจจะมีเสริมแต่พืชเนี่ยขาดไม่ได้นบีกินอะไรเป็นหลักเลยขนมปังนานๆทีจะเนื้อสัตว์สักทีนึงแล้วก็กินอีกอันนึงผัดลำนี่พืชไหมพืชคือถ้าเราพูดถึงอย่างพวกเราถ้าเทียบนบีกินผัดลำก็เหมือนเรากินอะไรกินข้าวนั่นเองเพราะกู๊ดบาลานซ์หมายถึงอาหารหลักของอาหรับก็คืออินผัดลำแต่ปัจจุบันนี้อาหรับก็กินข้าวเหมือนเราแล้วนะอย่าคิดว่าไปร้านอาหารเฮ้ยเขาจะเอาอินผัดลำมาเลี้ยงเดี๋ยวไม่ข้าวกินข้าวเหมือนเรานี่แหละแต่ตอนนุกในยุคนั้นเนี่ยกินผัดลำเป็นหลักเป็นอาหารหลักเลยแล้วก็กินอะไรนะงานแต่งเนี่ยพี่น้องรู้ไหม
นับงานได้เลยนะที่จะมีเนื้อสัตว์งานแต่งในสมัยนบีเนี่ยลูกสาวนบีแต่งงานเนี่ยเลี้ยงอะไรเลี้ยงขนมปังเลี้ยงถั่วบดลองไปงานแต่งใครแล้วเขาเลี้ยงเราอย่างนี้ดิไม่มีตังค์ดันทำงานแต่งเออใช่ไหมล่ะแต่ตะวุฒิเราอธิบายเอาเฮ้ยเอ้าครอบครัวนบีก็เลี้ยงแบบนี้เว้ยโอ้เดี๋ยวกินแบบนี้เลยอร่อยเลยแต่อย่าทำนะยังมีแกงมีอะไรด้วยเราตามความสามารถแล้วกันนะเออมีแค่สองงานถ้าจำไม่ผิดในประวัติศาสตร์เนี่ยที่นบีได้กินเนื้อสัตว์ที่มีแพะย่างมีเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมีแค่สองงานเท่านั้นแหละที่เหลือเนี่ยเลี้ยงด้วยกับพืชทั้งนั้นเลยเพราะเป็นอะไรที่หาเป็นไงหาง่ายสุดแล้วระหว่างได้เอาไก่มาทำไก่ย่างกับหุงข้าวนะพี่น้องหุงข้าวง่ายกว่าเชื่อดิหุงข้าวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วไก่ย่างกว่าจะหมักกว่าจะอะไรอีกอ่ะตอบได้แล้วนะอัลลอฮ์สร้างพืชพันธุ์ธัญพืชมาเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือให้เป็นอาหารแต่ถามว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมดอกไม้ไงสวยงามเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายเงื่อนไขการแต่งงานเนี่ยมันมีการเพิ่มนะรู้กลต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีวลีเจ้าบ่าวเจ้าสาววลีมีพยานใช่ไหมมีเจ้าบ่าวมีอิจาบกอบูลแล้วก็มีซุ้มนะขาดซุ้มไม่ถ่ายรูปขาดไม่ได้รูปกลข้อที่6ไปงานไหนไม่มีซุ้มเฮ้ยมึงงานแต่งจริงป่าวะมันถามยิ่งมันเกี่ยวอะไรกับซุ้มล่ะก็มีแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วเนี่ยของเราเนี่ยไปหมดสตังค์ตรงนี้แหละนั้นเผาๆมันก็ได้ถ้าคนไม่มีฐานะนะนี่มันนิดนึงถ้าบางคนไม่มีฐานะเนี่ยก็เอาเผาๆพอทำไมในสมัยก่อนรุ่นมะฉันไม่เห็นมีซุ้มเนี่ยลากกันไปถ่ายตรงงอกสารมันเนี่ยลากกล้องไปนั่นก็ห้อยไปเออเดี๋ยวนี้ประหยัดอะไรนะประหยัดการเคลื่อนที่ไปนั่งอยู่อ่ะเป็นตามสมตุกยุคสมัยนั้นดอกไม้สวยงามอันนี้ผมต้องยอมรับไม่อินเท่าไหร่แต่ผู้หญิงอินเรื่องนี้นะการที่ผู้ชายให้ดอกไม้ผู้หญิงอินมากถามว่าทำไมอาจารย์รู้ล่ะก็เวลาง้อภรรยาก็นี่แหละดอกไม้สักช่อหนึ่งเอาปลาทูไปเนี่ยไม่อินเท่ากับดอกไม้ทั้งที่ปลาทูกินได้จะบอกเนี่ยหิ้วของมาเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยถ้ามีดอกไม้ปั๊บยิ้มเลยอ๋อฉันบอกทำไมวะมันกินก็ไม่ได้มันเป็นคุณค่าทางใจเห็นไหมฉันงงมากถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันเลือกปลาทูจะเลือกปลาทูจะเลือกไก่ย่างอะไรเงี้ยเอาของกินมาก่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยแปลกมากเลยถ้าซื้อดอกไม้ให้ยิ้มชอบเป็นเรื่องของหัวใจท่านย่าบอกนะแต่ผู้ชายไม่อินกับดอกไม้ขอเป็นของกินแปลกเหมือนกันอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมาแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็กิ่งก้านใบพวกนี้ก็เป็นเครื่องเป็นอะไรนะไว้ประดับประดาพี่น้องถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราสูงวัยหรือยังเนี่ย ให้นึกถึงธรรมชาติถ้าเป็นยุคยังวัยรุ่นหน่อยเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องสวนเท่าไหร่แต่ถ้าเราเริ่มเข้าสวนบ่อยๆแล้วนะมีสตังเริ่มแต่งสวนอยู่กับสวนเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วแหละเราเข้าสู่วัยละ เห็นธรรมชาติอยู่กับสวนอยู่ต้นไม้นะต่อมาครับอัลลอฮ์บอกต่อนะเสื้อผ้าเป้าหมายหลักคืออะไรอัลลอฮ์ให้มีอาภรณ์เนี่ยเป้าหมายหลักของเสื้อผ้าคืออะไรอบอุ่นอบอุ่นปกปิดนะอันดับหนึ่งคือปกปิดนะอบอุ่นนี่ก็เรียกผลพลอยได้แล้วก็สวยงามเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยเห็นไหมแต่เป้าหมายหลักของการปกปิดขอโทษทีเป้าหมายของเสื้อผ้าคืออะไรปกปิดดังนั้นเวลาไปเลือกเนี่ยบางคนเลือกสวยโอ้ยอย่างสวยเลยเป็นไงครึ่งตัวตกลงมันซื้อที่เป้าหมายหรือเปล่าเนี่ยนั้นเวลาเราซื้อสมมติเราซื้อชุดให้ภรรยาเราเนี่ยต้องถามว่าชุดเนี่ยใส่ละหมาดได้ไหมถ้าใส่ละหมาดได้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยปกปิดอันนี้เขาเรียกชุดใส่นอกบ้านแต่อีกแบบนึงถ้าชุดใส่ออกใส่ไว้ในบ้านอย่างเดียวก็แสดงว่าอันนี้เขาเรียกชุดใส่ไว้ดูส่วนตัว
ต้องแยกแบบนั้นนะเธอจะเอาชุดแบบไหนจ๊ะ1เอาชุดไว้ใส่นอกบ้านกับชุดไว้ใส่ให้ฉันดูส่วนตัวปรากฏว่าไอ้บางบอกว่าบางถ้ามีตังเอามาทั้ง2อย่างแหละไอ้บางก็เลยไปซื้อนะชุดเขาเรียกชุดวัยรุ่นให้กับภรรยาอีกอันนึงอีกอันนึงซื้อตะละกงละหมาดใช่ไหมล่ะแล้วถามขอโทษที่ใส่ตะละกงออกไปกินงานกับแกเหรอคนเราเนี่ยมันบางทีมันผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้มีต่อมอะไรเยอะต้องบอกเขาชุดกินงานชุดกินงานไว้ไปงานกับบังอ่ะไอ้นี่บอกชุดใส่ละหมาดได้ไปเลยซื้อตะละกงให้2ชุดไอ้นี่ไม่ยิ้มเลยนั้นเสื้อผ้าของเราพี่น้องนะถ้าเราซื้อแล้วมันไม่ปกปิดร่างกายหมายถึงใส่รอกบ้านเนาะนั่นแสดงว่าคุณกำลังละทิ้งอะไรเป้าหมายหลักทุกวันนี้ไปดูสิไอ้ที่แต่งตัวออกนอกบ้านเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเกาะอกสายเดียวเว้าหน้าเว้าหลังตัวลงมันแต่งเพื่อปกปิดนู้นแต่งเพื่ออย่างอื่นนั้นอิสลามเราสอนเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้มีอาภรณ์เพื่ออะไรเพื่อปกปิดเราอยู่กับเป้าหมายให้ได้พี่น้องนะแล้วเราจะมีความสุขดุนยามาแล้วดุนยาก็เช่นกันดุนยาเนี่ยเป็นเครื่องประดับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องประดับหมดเลยใช้คำว่าซีนะล้วนเป็นเครื่องประดับส่วนเป้าหมายของโลกนี้คืออะไรเป้าหมายของโลกนี้เมื่อมันเป็นเครื่องประดับเป้าหมายของมันคืออะไรพี่น้องครับคือการศรัทธาและประกอบคุณงามความดีพอพูดถึงต้นไม้เรามองออกพอพูดถึงอาภรณ์เรามองออกแต่พอเวลาพูดถึงดุนยาล่ะที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือการที่เราต้องเอาชนะถ้าเป็นภาษาทางการเขาเรียกกิเลสความอยากความต้องการให้เผาลงมาและนำสู่การพอเพียงแล้วก็สมถะแล้วก็มองถึงดุนยานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสะสมความดีเพื่อไปในโลกหน้าคนที่หลงลืมเป้าหมายของดุนยาเขาจะยึดติดกับการประดับประดาของโลกนี้เท่านั้นทุกวันเนี้ยที่กำลังไม่สนเรื่องศาสนากันเนี่ยพี่น้องผมมีมาทั้งหลายที่มุ่งกับเอาความอะไรนะเอาเสื้อผ้าต้องสวยต้องเครื่องประดับฉันต้องมีทองกี่เส้นฉันต้องมีบ้านใหญ่โตลงไม่ต้องมดสารพัดเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรคือไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรก็ไปตามของมันเป้าหมายของดุนยาเลยประดับมีรถต้องมีตรงนั้นตรงนี้แต่นิดนึงพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วผู้หญิงซื้อของเป้าหมายต่างกับผู้ชายผู้ชายเวลาซื้อของเป้าหมายหลักของการซื้อของผู้ชายคือมันเสียฉันจะซื้อรองเท้าใหม่ก็คือพังนะใส่แล้วมันหลุดฉันจะซื้อฉันจะไม่ซื้อมาเก็บไว้หรอก 4-5 คู่ไม่ซื้อเก็บแต่เป้าหมายการซื้อของผู้หญิงก็คือลดราคากับเซลล์โดยที่ไปสนว่าจะใช้เมื่อไหร่ไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่แต่มันลดเนี่ยทำไมอ่ะมันลดเนี่ยมันแค่บาทเดียวเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันลดเนี่ยบาทนึงซื้อมาเต็มตู้เลยใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้ใช้จ้ะการซื้อของผู้หญิงเป็นแบบนี้ลดราคาเป็นหลักซื้อไว้ก่อนใช้ไว้ทีหลังส่วนผู้ชายเวลาจะซื้อของซื้อไว้ใช้นะซื้อไว้ใช้เขาจะไม่ค่อยมีเยอะอะไรเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็เตือนผู้หญิงแล้วกันว่าดุนยามันจะเข้ามาอะไรเข้ามากับผู้หญิงมากกว่าเพราะมันคือเครื่องประดับแล้วผู้หญิงชอบเครื่องประดับไหมชอบผู้ชายชอบเครื่องประดับแบบไหนนาฬิกาอาจารย์รู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายแพรวมากที่สุดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวว่าจะดีตาเป็นประกายยิ่งกว่านาฬิกาเยอะผู้หญิงนั้นอัลลอฮ์รู้ว่าความต้องการความชอบความของผู้ชายเป็นแบบไหนของผู้หญิงเป็นแบบไหนนะนั้นหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์ไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายใส่ทองแต่อัลเลาะห์อนุมัติให้กับผู้หญิงแม้กระทั่งแหวนที่ใส่เนี่ยยังใส่ได้ไม่หมดเลยนะมี10นิ้วเนี่ยผู้ชายใส่ได้ไม่กี่นิ้วหรอกเนี่ยมีนิ้วเนี่ยนิ้วก้อยกับนิ้วนาง
อีก3นิ้วใส่ไม่ได้บางคนกลมบอกมักรูบางคนกลมบอกฮารอมไปถามผู้หญิงอาจารย์คะด็อกเตอร์ถามผู้หญิงห้ามนิ้วไหนบ้างคะมีกี่นิ้วใส่ไปเถอะผู้หญิงอ่ะฉันก็นึกว่าแล้วมีคนทำไหมมีใส่ครบ10นิ้วเลยโอ้ยไม่บ้าเขาคนมีตังค์เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าผู้หญิงเรื่องเครื่องประดับมีชิ้นเดียวไม่ได้มันต้องมีหลายดังนั้นระวังให้ดีนะกับเครื่องประดับต่างๆส่วนผู้ชายต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงฟิตนะห์ที่อันตรายที่สุดของผู้ชายคือผู้หญิงและก็อำนาจเครื่องประดับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่พี่น้องแต่อำนาจผู้ชายก็มักจะหลงตรงนี้แหละมีตำแหน่งแห่งผลอะไรก็จะยอมทิ้งศาสนานะครับตำแหน่งผู้หญิงทรัพย์ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าถ้าเครื่องประดับเนี่ยมันจะตรงกับผู้หญิงมากกว่านะอ่ะต่อมาดังนั้นมีหะดีษบทหนึ่งใช่หะดีษบทหนึ่งเมื่อเทียบคุณค่ากันแล้วเนี่ยนบีบอกว่าเมาดิอะเซาติฟินจันนะค่อยรุนมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาเมื่อวานฉันไปบรรยายที่ศูนย์กลางงานซีโร่แฟร์อะไรสักอย่างนะศูนย์กลางก่อนที่ฉันจะขึ้นเวทีอ่ะเขาก็เชิญนักอสังหาริมทรัพย์ปั้นที่ให้เป็นทองอะไรไม่รู้งงปั้นที่ดินให้เป็นทำเลทองคำแล้วเขาก็มานั่งสอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมพวกเราตะวะคนนี้ลงมานะคนไปรุมกันเต็มเลยจะฝากขายที่ก็ไอ้นั่นจะไอ้นั่นผมคงมีในหน้าเลยเนาะตัวขู่ตัวนี้ฉันก็ขึ้นไปเลยฟังแล้วดุนยาฉันก็บอกรู้ไหมที่ดินที่พี่น้องมีสุดท้ายก็ไปอยู่ที่วะกัฟนั่นแหละไม่เชื่อใช่ไหมลองตายดูเดี๋ยวก็แบกไปอยู่กูโบไอ้นี่ตัดบทเลยจากเมื่อกี้ที่มีความหวังจะขายที่ได้จะมีสตางค์ตอนนี้นึกถึงกูโบแล้วนะดังนั้นฉันก็เลยบอกกับพี่น้องว่าที่ดินในดุนยาเนี่ยนะครับจะแพงขนาดไหนไม่ใช่ไม่ดีนะผมว่าดีนะใครที่มีที่ดินมีอะไรก็ซื้อไว้ฉันก็มีไม่ใช่ของฉันของมะฉันมะฉันฉันยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองของมะนะคราวนี้มีเอาไว้เนี่ยมันดีแล้วแหละทรัพย์นะครับแต่อย่าทำให้ทรัพย์นั้นน่ะมันทำให้เราลืมที่เราจะไปนอนในกูโบแค่นั้นแหละคุณจะรวยขนาดไหนไม่ได้ผิดอะไรเลยศาสนาไม่ได้ห้ามรวยนะครับรวยได้แต่อย่ารวยแล้วลืมอัลลอฮ์อย่ารวยแล้วจนกระทั่งไม่สนใจว่าตัวเองจะเข้ากูโบแล้วพี่น้องนะเพราะบ้านที่ปลูกกันเนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนสุดท้ายเราก็ไม่ได้ฝังกันในบ้านจริงไหมล่ะมีมายัดไหนฝังในบ้านตัวเองบ้างขอเชิญร่วมส่งมายัดที่บ้านตัวเองฝังตรงนี้แหละเอ้าทำไมอาจารย์ฉันซื้อมันตั้งแพงกันเลยตั้ง10กว่าล้านน่ะให้ไปฝังนู่นฝังในบ้านนั่นแหละไม่มียังไงก็ไปฝังกูโบเชื่อผมเถอะบ้านจะแพงขนาดไหนก็ไปฝังกูโบดังนั้นนบีจึงบอกว่าเมาเดียซาตินฟินจันนะแปลว่าอะไรที่สำหรับวางแท่รู้จักแท่ไหมแท่เนี่ยมันจะอะไรมันจะเรียวถูกป่ะเล็กๆเนี่ยเรียวเล็กๆเนี่ยเอาไปวางเอาไว้ในสวรรค์ที่มีปริมาณวางแท่แต่อยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์เนี่ยคอยรุนดีกว่าที่ในดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเราจะมีที่เป็นพันไร่จะมีที่สีลมมีที่สุขุมวิทเท่านั้นแหละถ้าเทียบอะไรไม่ได้เลยกับที่ที่อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับพื้นที่เท่ากับวางแท่ซึ่งเราซื้อที่กันในดุนยาไม่มีใครซื้อหรอกที่เท่านี้ใครจะขายแบ่งขายปลูกอะไรได้ที่ถวางแท่ไปขอแบ่งขาย2คืบไม่มีดังนั้นให้เรามองคุณค่านะครับของโลกดุนยาเนี่ยให้มันเผาลงมาบ้างนะฉันก็ไม่รู้เขาจะหมั่นไส้หรือเปล่าเขากำลังมีความโอ้โหกำลังบูมกันเรื่องที่ดินเลยลุมล้มพอผมแปลแบบนี้เท่านั้นแหละเออเว้ยอาจารย์พูดถูกเว้ยยังไงก็ต้องตายเว้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเออต่อมาอีกอันนึงเนี่ยนบีบอกว่าคุณค่าของดุนยาเมื่อเทียบกับราคากับทองคำนะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินผ่านซากลูกแพะ
หูแหว่งซากแปลว่าตายไปแล้วเนาะซากสัตว์เราทำอะไรได้ไหมเจอซากสัตว์เราทำอะไรได้บ้างฝังอย่างเดียวเลยนะพี่น้องฝังนะจะเอาไปให้ไปอะไรไม่ได้นะแล้วสิ่งที่ได้อย่างเดียวของซากสัตว์คือเอาหนังมันมาฟอกแล้วถ้าเอาไปฝังถามว่านบีในตอนที่ซากแกะตายเนี่ยมีคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมมีไหมในเมืองมะดีนะห์มีแต่นบีไม่ได้เอาไปให้นี่ใช่ไหมเราเวลาจะให้ของเนี่ยต่อให้คนที่เขานั้นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ต้องให้ของที่ฮาลาลด้วยนะถ้าในฮารอมเราก็ไม่เอาไปให้เขาหมายถึงตัวมันน่ะในฮารอมในตัวมันเอามาฟอกเอามาอะไรนะเอามาฟอกอย่างเดียวเพราะกลัวว่าซากสัตว์เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้เอาไปฝังอย่างเดียวหลังจาก หลังจากท่านได้เอาหูของมันมาแล้วหูมาแล้วใครต้องการให้ราคา1ดิรฮัม1ดิรฮัมถูกมากนะพวกเขาก็บอกว่าพวกเราไม่ต้องการที่จะเอาหูไปทำอะไรหูคือไปตัดหูของซากสัตว์มาซึ่งหูเนี่ยมันเอาไปกินไม่ได้นะพี่น้องเพราะมันเป็นซากสัตว์ตัดออกมาคือเป็นนายิสแหละนะแล้วหูแหว่งด้วยเราไม่ต้องการที่มันเอาไปทำอะไรอยู่แล้วจะให้ราคาเราหนึ่งดิรฮัมเอาไหมก็ไม่เอาจะเสียตังค์ทำไมท่านนบีจึงกล่าวว่าพวกท่านต้องการหรือไม่โดยที่ไม่คิดเลยให้ฟรีๆเลยเอาไปทำอะไรได้ล่ะพี่น้องเน่าเราจะไปฝังอีกเขาก็บอกขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากมันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันคือเป็นแพะที่ตำหนิหูก็แหว่งและแถมมันยังตายอีกนะมันจะมีประโยชน์กับเรายังไงอ่ะหนึ่งมันตายแล้วก็เป็นซากสัตว์เอามาก็ลำบากต้องมาฝังอีกจะไปทำอะไรท่านนบีจึงบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์โลกดุนยาเนี่ยหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยมันต้อยต่ำไร้ค่ายิ่งกว่าซากแพะตัวนี้ซะอีกนะซึ่งผมบอกไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยทำตรงกันข้ามกันนะพอศาสนาบอกว่าให้มันดูให้ดูมันให้ดูขอโทษดีให้ดูมันไร้ค่าแต่เรากลับให้คุณค่ากับมันดังนั้นวันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับชีวิตความหรูหราต่างๆความสะดวกสบายต่างๆอย่าลืมชุกโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะแล้วก็เผาๆกับเรื่องดุนยานิดนึงนะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีเสบียงนะครับกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงบั้นปลายชีวิตของเรานะว่าเราจะกลับไปในสภาพไหนเพราะมันมีแค่2ทางเท่านั้นละที่เราจะไปไม่สวรรค์ก็นรกและถ้าไปแล้วพี่น้องมันอยู่ตลอดเข้าสวรรค์ก็คืออยู่ตลอดเลยลงนรกก็ถือว่าแสนสาหัสไม่มีอะไรที่จะทุกข์ทรมานไปกว่านรกที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ลงโทษสำหรับคนที่ดื้อดึงกับพระองค์ดังนั้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์